www.ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาสอนทำเคสนะคะตัวมือถืออันใหญ่นะคะเขาก่อนทำตัวเล็กไปคราวนี้ก็จะทำเป็นตัวใหญ่นะคะนี่นะคะคราวก่อนทำตัวนี้รอบนี้ก็จะทำชิ้นใหญ่ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นลายที่หนิงบอกนะคะว่ามันจะสั้นเป็นลายที่สั้นลงจากของเดิมเนาะรอบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะใช้ไหมขนาดนะคะ10มิลอันเล็กนะคะเส้นเล็กๆ10มิลแบบนี้ค่ะสิบมิลนะคะวันนี้จะใช้สีนี้ถักแล้วก็เข็มนะคะก็จะใช้เป็น7ทับ0นะคะหรือว่า4มิลนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราจะทำให้พอดีงานนะคะเรานะคะจะเริ่มด้วยการดึงไหมแล้วก็พันมาที่นิ้วอย่างนี้นะคะบิดไหมนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะสอดจากข้างล่างขึ้นมาถักโซ่นะคะนี่นับเป็น1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะเสร็จแล้วก็จะต้องไปวัดก่อนขออนุญาตนะคะยังเล็กไป11นี่นะคะคือวัดแล้วก็มันก็จะพอดีอย่างนี้นะคะพอดีกับตัวที่เป็นโทรศัพท์เลยไม่ต้องเหลือข้างนะคะเพราะว่าเนี้ยหนิงจะถักลายที่มีขนาดเล็กนะคะก็คือถักเป็นคอทอนั่นเองมันก็จะต้องทำให้พอดีงานเพราะว่าถ้าเป็นแบบเดิมอ่ะเราจะถักด้วยลายที่มีความสูงมากกว่านี้เราถึงจะต้องเว้นข้างๆนะคะอันนี้ทำให้พอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวมาดูแถวที่2กันนะคะเราจะขั้นลายไว้ก่อนนะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้ถักโซ่1หลักนะคะแล้วก็ใช้อันหนึ่งขั้นไว้เราจะถักตรงนี้นะคะด้วยคอทอนะคะ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนี้นะคะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็คอทออันที่1จิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาคอทออันที่2ค่ะเสร็จแล้วเอาออกเนาะที่ขั้นไว้เมื่อกี้นะคะเพราะว่าเผื่อใครที่เป็นมือใหม่นะคะจะงงว่าเอ๊ะเราจะต้องปักตรงช่องไหนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยต้องเกี่ยวไว้ให้ดูส่วนตัวนี้นะคะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเวลาที่เราจะจบงานขึ้นแถวใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้ว่าเราจะจบตรงหลักนี้นะที่เราขั้นไว้แล้วก็ขึ้นแถวใหม่ได้นะคะโดยการที่ขึ้นแถวใหม่ทุกครั้งนะคะหนิงจะใช้ขั้นลายนะคะในการช่วยจำเพราะว่าไม่อย่างนั้นบางทีเราจะมองไม่เห็นหลักว่าเอ้ยตรงไหนคือตรงที่เราจะต้องจบงานแล้วมันจะทำให้งานเบี้ยวนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็จะถักนะคะคอทอในหลักถัดไปนะคะจิ้มลงไปในหลักถัดไปเลยเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะรวบ2ห่วงจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบ2ห่วงนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบ2อันนี้คือคอทอหรือว่าซิงเกิลโคเชนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะถักแล้วก็ผ่อนน้ำหนักมือได้นะคะไม่ต้องดึงให้แน่นมากนะนี่นะคะพอเราถักแล้วมันก็จะเหลือหลักแรกนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเหลือไว้
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะถักคอทอนะคะ3ครั้งลงในหลักเดียวกัน1 2 3นะคะพอมันใครถักแล้วเป็นรูใหญ่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะดึงปลายไหมให้แน่นค่ะเขาก็จะหุบลงมานะคะต่อมานะคะจะเป็นการถักวนนะคะเราจะจิ้มลงในอันนี้มันเป็นหลักที่มันมีถักคอทอ3ครั้งแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราก็จะเป็นหลักถัดไปเลยนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะรวบนะคะถักคอทอไปใครที่จะถักใส่พวกแท็บเล็ตหรือว่ารุ่นอื่นที่มันใหญ่กว่านี้อีกนะคะก็สามารถที่จะปรับเพิ่มนะคะได้เลยเพิ่มขนาดได้ไม่ว่ากันอันนี้จะเป็นการถักลายพื้นฐานนะคะแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะเราจะถักเดี่ยวนะคะทั้งหมด9หลักนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจบงานด้วยการนะคะจิ้มลงไปที่คั่นลายตัวสีเหลืองนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเทคนิคนะคะเราเทคนิคนะคะอ่ะเราจะดึงตรงนี้ให้แน่นนะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่เราคั่นลายไว้นะคะมันก็มี2เส้นก็นำเส้นซ้ายมือลอดขวามือนะคะเพียงเท่านี้นะคะเวลาจบงานมันก็จะได้เนียนขึ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาจะไม่ห่างด้วยนะคะนี่พอเราถักเสร็จแล้วก็เอาออกซะอย่างนี้ค่ะซึ่งแถวถัดไปนะคะเราจะถักคอทอนะคะล้วนๆเลยหลักต่อหลักนะคะซึ่งตัวโซ่1เมื่อกี้เนี่ยมันจะแทนคอทอ1หลักนะคะ1จะขึ้นแถวใหม่ด้วยการถักโซ่1แล้วก็อย่าลืมนะคะคั่นลายไว้กันพลาดนะคะแล้วก็ถักคอทอนะคะลงในหลักถัดไปนะคะนี่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็คอทอหลักต่อหลักอย่างนี้ไปเลยนะคะพอเราถักรอบเนี่ยเขาก็จะมีความงุ้มขึ้นมาเนาะนะคะก็ถักมาเลยพอถึงตัวสุดท้ายอย่างนี้นะคะหลักสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเดิมค่ะจิ้มลงไปในโซ่หนึ่งเดี๋ยวนะต้องดึงให้มันตึงก่อนเราจิ้มไปที่โซ่หนึ่งค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็รอหอลอดห่วงดึงออกนะคะงานเขาก็จะแน่นขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการที่หนึ่งบอกว่าใส่ได้จริงก็คือนำมือถือนะคะโทรศัพท์มาเนี่ยเอามาลองวางก่อน
ว่าใส่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าตัวผ้ายืดเนี่ยเขาจะสามารถยืดได้อีกนิดนึงด้วยนะคะเนี่ยเราแค่ให้พอดีกับฐานนะคะทั้งสองข้างก็พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถักนะคะในแถวอื่นๆให้ได้ความสูงนะคะยาวปิดตรงนี้เลยเท่าที่เราต้องการนะคะแต่ว่าถ้าใครจะถักสูงเกินโทรศัพท์ไปอีกนิดนึงก็ได้เหมือนกันนะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีความหนืดนะคะเวลาเราใส่โทรศัพท์อย่างเงี้ยไม่ใส่เคสก็ได้แต่ถ้าใครที่จะถักแล้วก็ใส่เคสมือถือไปด้วยนะคะที่เป็นพวกเคสพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาสวมเคสไว้เลยนะแล้วก็วัดพร้อมเคสนะคะอย่าวัดแต่มือถือเพราะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราใส่พวกเคสเข้าไปเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัวกระเป๋าปุ๊บมันก็จะใส่ยากหรือว่าใส่ไม่ได้นะคะถ้าเราต้องแบบว่าต้องการใส่เคสด้วยใส่ซองด้วยนะคะเราต้องใช้เคสวัดนะคะเป็นหลักโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูแถวถัดไปกันนะคะแถวต่อมานะคะเราก็จะขึ้นต้นโซ่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขั้นลายไว้เหมือนเดิมด้วยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะถักคอทอค่ะเหมือนแถวเมื่อกี้นะคะไปจนรอบเลยเพื่อนๆต้องระวังเรื่องน้ำหนักมือนะคะคือให้มันอย่าแน่นเกินไปแล้วก็อย่าหลวมเกินไปนะคะให้มันพอดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมันใส่ยากนะเวลาเราถักแน่นไม่เท่ากันนะคะแล้วงานก็จะเกิดอาการเบี้ยวด้วยนะคะถักให้มันพอดีหัวเข็มแล้วก็ถักสบายๆค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปถักนะคะให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาดูตอนจบงานกันนะคะแล้วก็หนิงก็จะรีวิวการใส่ตัวมือถือนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะนี่เป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วก็แถวสุดท้ายแล้วนะคะก็จะรอห่อนะตรงโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกหลักหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะแล้วเราก็จะเก็บใหม่นะคะด้วยการใช้เข็มเก็บงานนะหนิงจะจิ้มลงไปตรงหลักด้านบนก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆสอดเพราะไหมเราตัดสั้นนะคะเราก็จะสอดลงไปในหลักต่างๆไว้เลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปไหมเข้ามาที่เข็มนะทีก็ดึงเข้ามานะคะเก็บงานเรียบร้อยค่ะงานที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สำเร็จแล้วนะคะใครที่จะถักตกแต่งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าใบเนี้ยจะเน้นความบางนะคะก็เลยใช้เส้นเล็กแล้วก็การกระแทกได้ด้วยนะคะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าหรือว่าซองใส่มือถือนะคะหนิงก็จะนำมาใส่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเลยตัวมือถือมานิดนึงนะคะถ้าเพียงเท่านี้เองนะคะอันนี้ก็เราก็จะใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงเราได้ไม่หนาเกินไปนะคะการกระแทกได้นะคะเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้หนิงใช้ใหม่นะคะไป500กรัมก็เหลือเท่านี้เองนะคะใครที่จะมาทำผู้หรือว่าทำของตกแต่งนะคะสามารถใช้ไหมที่เหลือเนี่ยทำได้นะคะพอทำสำหรับใบนี้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะหาซื้อได้ที่ร้านนะคะก็จะมีไหม
เส้นเล็กนะคะตอนนี้มี6สีนะคะ1 2 3 4 5 6รวมสีนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้อม้วนเล็กนะคะม้วนเนี้ย50กรัมนะจะมีรอยต่อแค่1จุดเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้ที่หนิงสิริโครเชนะคะningsiri.com/shop ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ช่องทางว่าจะซื้อทางไหนนะคะก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปถามใน LINE นะคะหรือ Facebook นะคะหนิงสิริโครเชก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนิงเห็นแล้วหนิงจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสำหรับผ้ายืดนะคะทีเชิร์ตนะคะสีอื่นๆตัว20มิลเนี่ยจะมีสีเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีเพิ่มเป็น30มิลแล้วก็40มิลทั้งขนาดอื่นๆที่นอกเหนือจาก20มิลแล้วเนี่ยจะมีสีที่ค่อนข้างจำกัดนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกไปใช้ได้นะคะสำหรับบางงานที่ต้องการไหมเส้นใหญ่เนาะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ หนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ